ค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อ8ข้อ8บอกว่าเมื่อน้ำผลึกของกรดออกซาซิลิกหรือว่า C2H2O4 คูณกับ NH2O นะคะหนัก5กรัมละลายน้ำจนมีปริมาตร250ลูกบาศก์เซนติเมตรแบ่งสารละลายนี้มา25ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วนำไปไตรเตทกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.5 โมลาร์จนถึงจุดยุติพบว่าใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ไป 15.9 ลูกบาศก์เซนติเมตรจำนวนโมเลกุลของน้ำหรือว่าตัว N ตรงนี้นะคะ N ตรงนี้ในผลึกเท่ากับข้อใดแล้วก็มี choice 1 2 3 4อ่ะคราวนี้จะอธิบายโจทย์ให้ฟังก่อนนะจ๊ะตอนแรกเขาบอกว่าเขามีสารตัวหนึ่งชื่อว่ากรดออกซาซิลิกเนาะ C2H2O4 คูณกับน้ำมีอยู่5กรัมเสร็จปุ๊บเติมน้ำตรงนี้ลงมาอีก250 cm กำลัง3เติมลงมาผสมกันปุ๊บๆเสร็จปุ๊บเขาแบ่งออกมาเป็นอันเล็กๆ25 cm กำลัง3กับเรายังมีอันใหญ่อันเดิมอยู่เนาะอีก225 cm กำลัง3นึกออกป่ะคือเหมือนกับพอเป็น250เสร็จปุ๊บแบ่งออกมาแบ่งอันเล็กออกมาแล้วก็อันใหญ่ก็ยังเหลืออยู่ก็รวมกันได้250เท่าเดิมเนาะเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาเอาเจ้า25ตัวเนี้ยไปไตเตทโอเคป่ะอ่ะคราวนี้เข้าสู่วิธีการทำของเราไตเตทแปลว่าอะไรคะไตเตทแปลว่าการทำปฏิกิริยาพอดีกันอ่ะในการไตเตทเนี่ยนะเราจะต้องให้โมลของไฮโดรเจนบวกเนี่ยนะเท่ากับโมลของ OH ลบอ่ะคราวนี้เรามาดูอันไหนที่เป็นกรดจากโจทย์ข้อนี้ออกซาซิลิกใช่ปะคะออกซาซิลิก5กรัมถ้าเราจะคิดเป็นโมลกรัมต้องส่วนด้วยโมลโมเลกุลใช่ปะอ่ะคราวนี้เราเอา5กรัมมาใช้เลยได้ไหมคะไม่ได้เนาะเพราะตอนแรกเรามีอยู่5กรัมใช่ปะแล้วเราแบ่งออกมา25แบ่งออกมาจากอันเดิมใหญ่ๆของเราซึ่ง25เนี่ยมันเป็นกี่เท่าของ250เป็น1ส่วน10เท่าถูกปะดังนั้นที่ตอนแรกมี5ในนี้ก็จะมีอยู่แค่ 0.5 กรัมของออกซาซิลิกถูกปะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยต้องเป็น 0.5 กรัมแทนเนาะส่วนด้วยมวลโมเลกุลของกรดออกซาซิลิกยังไม่จบเพียงเท่านั้นออกซาซิลิกมี H กี่ตัว2ตัวมันจะสามารถให้โปรตอนได้2ตัวต่อ1โมลใช่ป่ะสมมติเรามีออกซาซิลิก1โมลอย่างเงี้ยมันจะให้โปรตอน2โมลโอเคป่ะดังนั้นเราเลยต้องเอา2คูณด้วยเนาะในโมลโปรตอนส่วนโมลของไฮดรอกไซด์ไฮดรอกไซด์เขาบอกว่าเขาใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5 โมลาร์จำนวน 15.9 ลูกบาศก์เซนติเมตรคิดยังไงก็เป็น 0.5 โมลาร์ก็คือ 0.5 โมลใน 1,000 cm กำลัง3ใช่ป่ะคูณกับ 15.9 cm กำลัง3เนาะก็จะได้เป็นโมลออกมาสองข้างนี้คือโมลไฮโดรเจนเท่ากับโมลไฮดรอกไซด์ทำการแก้สมการค่ะเราจะได้ว่ามวลโมเลกุลของเจ้ากรดออกซาซิลิกเอ้ยกรดออกซาลิกพูดผิดขอโทษนะคะเท่ากับ125กรัมโอเคป่ะคราวนี้เราได้เจ้าตัวมวลโมเลกุลมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเนาะเราลองดูผลึกของเรานี่มันคือดูตรงนี้นะคะ C2H2O4 แล้วก็ NH2O ใช่ป่ะก็คือ C2H2O4 NH2O ถ้าเราดูแค่ตรงนี้นะก็จะมีมวลโมเลกุล2คูณ12ถูกป่ะ C 2ตัวตัวละ12บวกไฮโดรเจน2บวก O ก็4คูณ16เนาะจะเท่ากับ90อ่ะแสดงว่าครึ่งหน้า90ครึ่งหลังเราไม่มีทางรู้ได้ถูกป่ะเพราะ N มันยังติดอยู่เราเลยไม่รู้ว่ามันมีน้ำอยู่กี่ทั้งหมดเท่าไหร่แต่ว่า H 2ตัวก็2บวก O 16ก็เป็น18แสดงว่าตรงนี้คือ 18N ทำไมถึง 18N เพราะว่าน้ำ1โมเลกุลเนี่ย18กรัม
ถ้าน้ำ2โมเลกุลก็18คูณ2น้ำ3โมเลกุลก็18คูณ3ดังนั้นถ้าน้ำ n โมเลกุลก็18คูณ n แล้วจะได้ว่าทั้งก้อนเนี้ยก็คือ90บวก 18n เนี่ยมันเท่ากับ125ใช่ปะมวลโมเลกุลที่เราได้จากการคำนวณมาดังนั้นเราก็ทำการแก้สมการก็จะได้ค่า n ออกมานะคะซึ่งค่า n นี้มีค่าเท่ากับ2อ่ะตอบ2ข้อ1ได้เลยโอเคปะทวนนะคะทำไมข้อนี้ถึงคิดอย่างนี้ก่อนอื่นเขาบอกมาจากโจทย์เนี่ยแปลความได้ว่าเรามีกรดออกซาลิกอยู่5กรัมเติมน้ำลงไป250กลายเป็นมีกรดอยู่ทั้งหมดเนี้ย250แล้วแล้วเราก็แบ่งออกมา25แบ่งออกมา25เนี่ยจะต้องมีเจ้าตัวสารหรือว่ากรดของเราในอยู่ 0.5 ถูกป่ะเพราะมันเป็น1ใน10เท่าของที่มีตอนแรกตอนแรกมีอยู่250แบ่งมา25แบ่งมา1ใน10ดังนั้นกรดก็ต้องมา1ใน10ด้วยก็คือมา 0.5 กรัมกับบีเกิลใหญ่ของเราก็ยังอยู่เนาะก็คือมีอยู่กรดตรงนี้อยู่ 4.5 กรัมโอเคป่ะให้มันรวมกันได้ตัวเดิมเสร็จปุ๊บเราเอาไอ้เจ้าอันเล็กเนี่ยไปไตเตตพอหลักการของการไตเตตก็คือโมลของไฮโดรเจนต้องเท่ากับโมลของไฮดรอกไซด์โมลของไฮโดรเจนก็คือของกรดออกซาลิกเนาะในเมื่อเราแบ่งมาแล้วมันก็เหลือกรดอยู่แค่ 0.5 กรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลถ้าเอาปริมาณสารส่วนด้วยมวลโมเลกุลจะได้ออกมาเป็นโมลซึ่งโมลของเราก็คือตัวนี้แต่ต้องคูณ2ด้วยเพราะอะไรมันให้ไฮโดรเจน2ตัวใช่ไหมคะกดตัวหนึ่งโอเคเสร็จปุ๊บไฮดรอกไซด์ของเราเราก็จะได้ว่ามันคือ 0.5 โมลาร์ 0.5 โมลาร์ก็โมลส่วนด้วยลิตรโมลต่อลิตรลิตรก็คือ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรใช้ไป 15.9 ลูกบาศก์เซนติเมตรเสร็จปุ๊บเราก็ทำการแก้สมการนะคะจะได้มวลโมเลกุลออกมาเท่ากับ125ก็แปลว่าไอ้ตัวกดก้อนเนี้ยตัวเนี้ยทั้งหมดอะมันคือ125ไปเป็น C2H2O4 เนี่ยสัก90แสดงว่าจะที่เหลือจะต้องเป็น H2O แล้วซึ่ง H2O มีมวลโมเลกุล18 2ตัวก็18คูณ2 n ตัวก็18คูณ n จึงได้ว่า90บวก18 n เนี่ยเท่ากับ125แก้สมการหาค่า n ออกมาก็จะเป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะคะซึ่งก็คือ2นั่นเองนี่เนาะข้อ8ตอบ2นะจ๊ะข้อ8ตอบ2โอเค